แล้วน้ำก็ขอโทษแทนพี่นานด้วยนะคะขอโทษมันทำไมพี่ไม่ทำอะไรผิดเลยคุณนานเขาไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกครับเขาแค่เป็นห่วงคุณน้ำนะครับค่ะถ้าคุณน้ำรู้สึกดีขึ้นผมก็ดีใจแล้วครับพักผ่อนนะครับไว้เจอกันที่ทำงานฝันดีครับฝันดีค่ะนี่สนิทกับไฟฟ้าผ่ามากเหรอฮะถึงได้บอกกับมันว่าฝันดีอ่ะอ้าวก็เขาพูดมาก่อนอ่ะแล้วเขาชื่อฟ้าค่ะไม่ใช่ฟ้าผ่าแล้วทำไมต้องพูดตอบมันด้วยเราพินาศมาวีนอะไรน้ำเนี่ยเป็นอะไรประสาทเสียแล้วหรอก็ไอ้ฟ้าผ่ามันทำตัวไม่น่าไว้ใจยังไงพี่ก็ไม่ยอมให้น้ำไปทำงานกับมันยังไงน้ำก็จะไปทำงานค่ะถ้าไปได้ก็ลองดูไม่ปล่อยไม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยถ้าอยากไปอ่ะก็หาทำไปให้ได้สินี่แต่งหน้าไปทำงานเหรอฮะทำไมมันต้องเต็มขนาดนี้ก็ดูสีปากจัดมากน่าเกลียดมากเลยน่าเกลียดมากเหรอใช่น้ำทำอะไรอ่ะเอ้าจะเช็ดปากไงคะน่าเกลียดมากไม่ใช่หรอน้ำโอ้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยมองอะไรทำงานไปสิถ้าวันนี้ปิดตลาดแล้วติดลบโดนหักเงินเดือน 10% นะคุณนานครับผมคุมตลาดหุ้นไม่ได้นะครับเงียบวันนี้น้ำทำงานวันแรกครับผมไม่อยากให้น้ำทำงานที่ AD Design อ๋อแต่มันเป็นบริษัทที่น้ำอยากทำงานมากที่สุดนะครับผมไม่ไว้ใจฟ้าค่ะผมก็เห็นพี่น้ำไม่ไว้ใจผู้ชายทุกคนที่เข้าใกล้น้ำใช่โดยเฉพาะผู้ชายที่ตั้งใจมาจีบน้ำผมไม่อยากให้น้ำทำงานที่ AD Design เพราะฟ้าครามบอกกับผมว่าเขาสนใจในตัวน้ำมันชอบน้ำเหรอไม่ใช่แค่ชอบเขาตั้งใจจีบเลยล่ะลองคิดดูนะทำงานด้วยกันเจอหน้ากันทุกวันน้ำอาจจะตกหลุมรักเขาก็ได้คุณยอมได้เหรอผมไม่ยอมผมจะทำให้น้ำออกห่างจากผู้ชายคนนั้นพี่นันกลับบ้านไม่ต้องไปทำงานขอเหตุผลค่ะเหตุผลคือพี่ไม่ชอบหน้าไอ้ฟ้าผ่าแต่น้ำชอบน้ำน้ำชอบไอ้ฟ้าผ่าเหรอพี่นันเบาๆหน่อยได้ไหมคะนี่โรงพยาบาลนะคะน้ำชอบทำงานกับคุณฟ้าชอบบริษัทของคุณฟ้าชอบมากชอบมากที่สุดถ้าพี่นันไม่ชอบเขาก็ควรจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่มาบอกให้น้ำลาออกนะคะเข้าใจนะคะ